แถลงข้างล่างเป็นเรื่องเป็นราว100คนแล้วค่ะ100คนแล้ว100คนแล้วโอ้ยดีๆก็ถ้าเกิดจัดรายการสดแบบนี้แถลงสดแบบนี้นะคะถ้ามันโอเคนะคะมาริกาจะจัดให้สัปดาห์หนึ่งหลายๆครั้งหรือไม่ก็ทุกสัปดาห์หรือไม่ก็คืออาจจะมีเวลาก็ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ติดรายการวันชัยมาริกาวาไรตี้ทอล์คโชว์จำได้ใช่ไหมคะมีอาจารย์วันชัยด้วยเนี่ยก็อาจจะมีการไปไลฟ์สดกับอาจารย์วันชัยให้ในบางครั้งบางคราเพราะว่าตอนนี้อาจารย์วันชัยเนี่ยก็ค่อนข้างภารกิจหนักนะคะอยู่ในกรรมธิการแล้วก็อยู่ในสปช.ด้วยนะคะก็อาจจะไม่สามารถมาจัดรายการคู่กันได้นะคะหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้มาริกากับอาจารย์วันชัยกลับมาจัดรายการทอล์คโชว์คู่กันเหมือนกับรายการวิทยุที่เราเคยจัดตอนสมัยยุคคมช.นะคะก็ไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจนะคะเกี่ยวกับทางการสวัสดีค่ะตัวใครเอ่ยเจ๊ตายเอาละค่ะก็เอาเป็นแช่กล้องไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตว่าด้วยเรื่องเนื้อหาสาระเนื่องจากว่าได้เชิญชวนให้สื่อมวลชนได้ติดตามไลฟ์ไทม์ครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าเสียงได้ยินแล้วบอกด้วยนะคะถ้าเกิดเสียงไม่ได้ยินก็ยกมือฉายไฟด้วยวันนี้ก็อยากจะขออนุญาตพูดถึงแล้วก็